สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ FC ของเราทุกท่านซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 17:00 น.นะคะเป็นเรื่องราวที่อยากเล่าไปอ่านมาแล้วแล้วอยากเล่าให้ฟังอะไรประมาณนั้นน่ะใช่มั้ยรายการแบบนี้ก็ไปฟังออฟเดย์มาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าชอบรายการแบบนี้ค่ะไม่ได้เป็นการเชียร์หุ้นนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe ทุกครั้งลูกหมูย้ำเสมอๆเป็นการเตือนนะคะปีนี้เราจะเป็นปีที่เราขยันแล้วปีที่เราโอ้โหอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะคะอยู่น้องเก๋ก็เดินบอกว่าพี่คะวันนี้อยากทำหุ้นเรื่องชื่อว่า Rabbit ดิฉันคิดทันทีเฮ้ยอี Rabbit นี่มันคือไอตัวคูปองที่เวลาจะไปขึ้นทางด่วน BTS นะแล้วก็เป็นลูกกระต่ายแน่ๆเลยแต่คำตอบคือ no ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ค่ะมันก็คือ N Park เก่าค่ะนะคะรู้แล้วนะคะ Rabbit ไม่ใช่พอเขาพูดถึง Rabbit ไม่ใช่บัตรเติมเงินของ BTS นะหรือบัตรที่เราไปช้อปปิ้งแล้วเห็นไอ้กระต่ายไม่ใช่มันคือ N Park เก่านะคะแล้ววันเนี้ยเอ๊ะก็เลยสงสัยหรือเปลี่ยนชื่อมาเป็น U นะคะถามไปถามมาคือเป็นคนเนี่ยเกิดทันปี40รู้จัก N Park ดีนะอยู่สินเชื่อปล่อยสินเชื่อแบบสุดติ่งกระเดียงเรารู้ว่าเขาทำ property เก่งมากก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยเก๋ทำไมอาวุธตัวเนี้ยมาเล่าอ่ะทำไมอ่ะก็มันเป็นหุ้นที่ทุกคนต้องมีสมัยก่อนของมันต้องมีของมันต้องมีมีคือติดอ่ะใช่ติดมานานมากแล้วก็คือลูกค้าก็สนใจก็เลยลองเข้าไปอ่านข้อมูลดูแล้วก็อยากรู้ว่าจากการที่เขาอ่ะไล่มาเลยค่ะพี่หนูจากเอ็นพาร์คทำอสังหาจะวิกฤตปี40เข้าแผนฟื้นฟูเข้าออกจากแผนฟื้นฟูมินผู้ร่วมทุนรายใหม่เข้ามาเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยค่ะทิศทางเขาจะเป็นยังไงก่อนหน้านั้นนะคะคือตัวเอ็นพาร์คเขาทำอสังหามาก่อนถูกไหมคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับโรงแรมมันก็เริ่มจากการที่เขาว่ามีเอ็นพาร์คเข้าแผนฟื้นฟูปุ๊บมีบริษัทมีอยู่กลุ่มตัว BTS เข้ามาถือเพื่อ BTS เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ตัวเนี้ยตัว N Park เก่าเนี่ยเป็นแกนนำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เลยเปลี่ยนชื่อจาก N Park เนี่ยเป็นอยู่นะคะพอเปลี่ยนเป็นอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามเอาอยู่เนี่ยไปร่วมทุนกับพวกบริษัทอสังหาชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแสนสิริหรือว่า Noble ทำเกี่ยวกับ Joy Venture ขึ้นมาก็ทำคอนโดค่ะติดรถไฟฟ้าใช่ค่ะอันนี้ก็คือภาพก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพที่เขาทำอะค่ะเขาก็จะมีทั้งโรงแรมที่เป็นของเขาเองแล้วก็เข้าไปบริหารแล้วก็มีพวกอาคารสำนักงานให้เช่าแล้วก็มีพวกขายอสังหาก็คือคอนโดที่ไปร่วมกับโนเบิลกับแสนสิริถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเจอตัวโควิดเข้าไปเป็นไงคะโคค่ะไม่ลองต่อเดี๋ยวเก็บวิกฤตพอเจอค่ะอยู่บ้านใช่อยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านใช่ property เป็นอะไรคะ property กับโรงแรมก็ได้รับผลกระทบเป็นลมใช่ก็เลยทำให้เขาว่าขาดทุนประมาณ 6,000 กว่าล้านเขาก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำไงต่อเขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะเปลี่ยนธุรกิจจากเดิมเนี่ยทำอสังหาก็เริ่มจะเข้ามาสู่ธุรกิจการให้บริการทางการเงินก็เริ่มตั้งแต่ปลายปี64เขาก็เริ่มไปซื้อ A-Life เข้ามา A-Life ก็คือเป็นธุรกิจประกันชีวิตประกันชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะของ Double A เขาก็ไปซื้อเข้ามาหลังจากนั้นก็เริ่มไปซื้อหุ้นตัว J-Mart กับ Singer ที่เราเห็นออกข่าวใหม่เพราะว่ายังไงทำไมเขาเริ่มเข้าไปซื้อ Singer เพราะว่าเขามองว่า Singer อะค่ะมีแนวโนฮาวมีความรู้นั่งการปล่อยสินเชื่อแต่ส่วนเขาอะมีเงินอ่ะก็คือเอาความรู้ของซิงเกิลมาแมทกับตัวเขาเออเดี๋ยวนี้เกตว่าไหมมันแบบว่าธุรกิจเนี่ยมันเหมือนทำแบบปูโต๊ะกันมาเลยนะเออฉันมีความเก่งด้านนี้มาขโมยไปเรียกคนอื่นมาจอยด้วยแล้วก็หาโอกาสในแต่ละที่ของคนที่มาถือหุ้นอะทำธุรกิจร่วมแล้วเดินต่อเขาทำแบบนี้ไหมค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่เขาวางแผนไว้ก่อนพี่แล้วเขาก็ไปซื้อไปเข้ากับเจมาร์นะคะไปซื้อหุ้นเจมาร์มาก็คือซื้อหุ้นเจมาร์มาประมาณ 9.9% นะคะแล้วก็ซิงเกิล 24.9 ทีนี้เจมาร์ก็มีหลายเจมาร์อ่ะมีความรู้ทางด้านของดิจิตอลแอสเซทมีการออกเหรียญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยว่ามันน่าจะซิงเกิลจะใช้เหรียญของเจมาร์ซื้อมาเลยเหรียญไปซื้ออะไรบ้างใช้ความรู้ของเจมาร์เข้ามามันก็คือมันก็เลยเป็นภาพในเรื่องของเขาว่าพยายามทรานส์ฟอร์มตัวเองจากอสังหาเข้าสู่การให้บริการทางการเงินเริ่มแรกที่ตอนนี้ที่ทำแล้วก็
คือในเรื่องของ insurance ก็คือที่ไปซื้อ A-Life มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Rabbit Life มีหน้าที่โฆษณาใช่ไหมใช่แรกๆพี่ก็ไม่รู้มันอะไรที่เป็นลูกกระต่ายน่ารักน่ารักใช่แล้วโฆษณาเท้าที่รถอะไรเงี้ยอ๋อเป็นของของนี่อะไรเป็นเขาทำประกันชีวิตค่ะพี่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อช่องทางกันค่ะอันนั้นเป็นของแรบบิทไอบัตรแรบบิทอ๋ออันนี้ก็คืออันนั้นคือแรบบิทแคร์อันนี้คือแรบบิทไลฟ์ก็คือเรื่องของประกันชีวิตอย่างเดียวซึ่งพอเขาไปซื้อเอไลฟ์เข้ามาก็เปลี่ยนชื่อเป็นแรบบิทไลฟ์แล้วก็สิ่งที่เขาจะทำต่อก็คือเขาต้องการที่จะทำในเรื่องของ personal lending ก็คือการให้บริการสินเชื่อรายย่อยแล้วก็เรื่องของ AMC ซื้อนี่มาบริหารแล้วก็การให้เรื่องของตัว High Purchase นะคะเช่าซื้อต่างๆแล้วก็ในส่วนของ Property ยังทำไหมก็ยังทำก็คือแต่ว่าเริ่มทยอยขายออกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อให้คนเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นไงคะจากยูก็เลยกลายเปลี่ยนเป็นชื่อว่า Rabbit กระต่ายปลาใช่ตัวสนเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็ให้นึกถึง BTS อะค่ะพี่ก็เลยให้เห็นภาพว่าเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของ BTS เพราะว่าตัว Rabbit เองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งBTS ถือหุ้น 100% ก็เลยเข้ามาสู่ซินเนอร์จี้ของตัว BTS ว่าอย่างงี้พี่ก็จำอย่างงี้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว Rabbit อะมันคนละคนกับไอ้ตัวการ์ดใช่เป็นของยูแล้วเปลี่ยนชื่อให้มันล้อกันไปใช่เพื่อให้เห็นภาพซึ่งเกดคุยกับทางบริษัทอะเขาบอกว่าในอนาคตอะ2ตัวเนี้ย Rabbit กับแล้วปิดการ์ดกับตัวนี้ค่ะมันจะมาเมิร์จกันมารวมกันแต่ว่าต้องใช้ระยะตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ก่อนต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเขาก็ใช้ตัวกลยุทธ์ของ BTS ก็คือในเรื่องของ 3M ก็คือ move ก็คือคนก็จะเห็นเขาเยอะขึ้นเพราะว่ามีการโฆษณาต่างๆ match ก็คือมีการซินเนอร์จี้กันกับตัวกลุ่มที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ BTS แล้วก็มิกก็คือการผสมผสานกันของกลุ่มธุรกิจของเขาที่มันสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็คือเป็นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BTS ค่ะค่ะอันนี้ก็คือภาพต่อมาเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเขาจะทานเฟิร์นไงก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเขาเริ่มขายสินทรัพย์ค่ะพี่ลูกขายสินทรัพย์ตัวเขาเองใช่ไหมค่ะขายพวกอสังหาเพราะว่าเขาจะไปสู่ตัวทางด้านของการบริการใช่ไหมคะก็เริ่มขายปีที่แล้วเนี่ยได้ขายไป4,000 ล้านแล้วก็ปีนี้จะขายอีก5,000 ล้านโดยทาร์เก็ตเขาอะจะขายทั้งหมดเนี่ยก็คือ 34,000 ล้านเดี๋ยวนะขายแล้วเงินสดมาหรือขายแล้วก็เอาเงินสดเข้ามาเพื่อที่จะไปลงทุนต่อเข้ามาสู่ในเรื่องของการบริการค่ะแสดงว่าเขามีตัวยูเนี่ยหรือแลปิดเนี่ยน่าจะมี property อสังหาริมทรัพย์ใช่เขามีอสังหาอยู่มีพวกโรงแรมมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็พยายามขายธุรกิจตรงนั้นออกไปที่ไล่มา 4,000 ล้านพอปีที่แล้วเนี่ยก็คือขายโรงแรมที่ยุโรปออกไปแล้วก็ในเรื่องที่เวียดนามด้วยออกไปแล้วก็ปีนี้จะขายต่อซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มรับรู้กำไรมาแล้วส่วนแรกก็คืออยู่ในงบรอบเนี้ยก็คือ305 ล้านบาทแล้วก็จะรับรู้อีกเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 1,200 ถึง 1,300 300 กับ 1,000แต่ว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้พี่มองว่าถ้าเราแอสเซทที่มีอยู่แล้วมันแบบอาจจะทำให้รายได้ไม่ดีมากขายทิ้งมันมีอินคัมกลับมาแต่มันมีข้ออีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยแล้วระหว่างทำเพราะขายหมดแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันจะมีรายได้มาสม่ำเสมอก็จะมีทางด้านของธุรกิจทางด้านการเงินที่เขาจะเริ่มทำใหม่คือผันตัวเองไปเลยใช่ผันตัวเองไปเลยค่ะก็อยู่ในช่วงของการทำค่ะแล้วก็มาดูสัดส่วนรายได้ของปีที่แล้ว2022ปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้ถูกไหมใช่ปีที่แล้วก็คือเป็นงบทั้งปีปี2022ก็คือปี65เขาซื้อธุรกิจประกันมาปี64เราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ของประกันนะคะอยู่ที่ 20% แล้วก็หลักๆเขาก็ยังเป็นอสังหาเหมือนเดิมก็คือ 52% แล้วก็ส่วนอื่นๆ 28% อื่นๆนี้คืออะไรก็คือเป็นรายได้จากการที่เขาไปขายอสังหาริมทรัพย์เข้ามามันก็คือจะรวมอยู่ในอื่นๆเหรอทีนี้เนี่ยถามดูสิเขามีบอกไหมว่าเอ้ยถ้าปี22เนี่ยเขาreal estate มัน52ถูกไหมใช่สิ่งที่เขาขายหรือเขาขายตรงก้อนอื่นๆไม่อื่นๆนี่คือกำไรจากการขายอ๋อกำไรจากการขายใช่อสังหาที่เขาขายโรงแรมออกไปเนี่ยมันกลายเป็นอื่นๆก็คือเป็นส่วนของกำไรจ้ะงั้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ต้องตามอยู่นะว่าเฮ้ยปีเนี้ยไอ้ตัว real estate เขาอะรายได้หรือเอเซทมันปรับตัวลดลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอะค่ะมันจะปรับตัวลดลงค่ะมันก็จะลงมาเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของอินชัวรันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเขาตั้งเป้าในการเติบโตของอินชัวรันเหมือนกับย้ายหรือ move ถูกไหมใช่เอาทรัพย์สินออกไป
แล้วก็เอารายเงินเข้ามาอยู่ในอื่นๆแล้วอันนี้ก็จะไปลงอินชอรันเปอร์เซ็นต์อินชอรันก็จะมากขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพี่ก็คือลงทุนในอินชอรันมันก็จะโตแล้วมันก็จะมีตัวอื่นที่หนูเล่าไปว่าเขาจะไปสู่บริการทางการเงินแล้วพวก AMC อะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะเริ่มปรับเข้ามาค่ะเริ่มจะลงทุนคือเขียวก็ขยายน้ำเงินก็ขยายส้มก็อาจจะลดลงใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเขียวมันก็จะกลายเป็นตัวอื่นละเพราะมันเป็นกำไรแล้วก็จะผันไปลงในเป็นธุรกิจอื่นถูกไหมคะทีนี้เรามาดูรายได้กันก่อนที่จะไปดูภาพรวมของว่าแนวโน้มของปีนี้เขาจะดำเนินทิศทางยังไงจะเห็นได้ว่าปี2022รายได้เขาว่าค่ะเติบโตดีมากจาก 6,572 ล้านในปี2021เพิ่มขึ้นมาเป็น 7,930 ล้านในปี2022ก็เติบโตมา 20.7% แต่ขณะเดียวกันถ้าเรามาเทียบอะค่ะควอเตอร์3ปีที่แล้วกับควอเตอร์4ปีที่แล้วค่ะจะเห็นได้ว่ามันดรอปลงไปก็คือรายได้ลดลงจาก 2,137 ล้านเหลือ 2,018 ล้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาขายโรงแรมไปรายได้ตรงโรงแรมมันก็หายไปใช่แต่ถ้าเรามองทั้งปีอะค่ะรายได้มันโต1มันมาจากการฟื้นตัวของตัวโรงแรมด้วยค่ะพี่แล้วก็มีการขายสินทรัพย์ออกไปแล้วก็มีเรื่องของตัวที่ธุรกิจประกันที่เริ่มโตมากขึ้นแต่สิ่งที่พี่กลัวก็คือรายได้อันนี้มันเป็นรายได้ที่รวมของการขายโรงแรมออกไปด้วยถูกไหมค่ะถ้าสมมติไม่มีละปีหน้าเราต้องมาดูนะว่ามันดรอปลงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาก็จะขายเรื่อยๆสินทรัพย์เขายังมีอีกเยอะค่ะพี่เขาก็จะเริ่มขายไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูในเรื่องของ net profit อะNet Profit โตมากก็คือปีที่แล้วอ่ะมี Net Profit อยู่ที่130ล้านเพิ่มเข้ามาปีนี้ 1,331 ล้านก็คือ 900% เติบโต 924.4% ก็คือเป็นกำไรนั่นเองจากการขายอสังหาริมทรัพย์มันก็เลยโตมันชั่วคราวมันแค่ชั่วคราวมั้ยเกดมันจะมีการขายเรื่อยๆเราก็ต้องดูว่าปีนี้สินทรัพย์ที่เขาขายอ่ะมันจะกำไรเยอะขนาดไหนถูกไหมคะมันก็ต้องดูกันแสดงว่าถ้าเกิดใครมีตัวนี้อยู่ก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยยอดขายแบบนี้อันนี้พี่ว่ามันดูมันเว่อร์ผิดปกติแต่ก็รู้ว่าเฮ้ยมันยังต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องแสดงว่าเฮ้ยสินทรัพย์อยู่มันมีราคาใช่มีมูลค่าขายได้กำไรมันเริ่มฟื้นตัวมันก็อาจจะขายได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะส่งผลให้เขามีเงินในการไปลงทุนต่อต่อยอดไปค่ะต่อมาค่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจที่ในออฟเดย์เขาต้องการพรีเซนต์นะคะที่ลูกหมูก็คือเขาอยากให้ดูในแท่งสีเหลืองก็คือรายได้จากอินชูรันเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีรายได้จากอินชูรันเข้ามาค่ะควอเตอร์4ปี21ใช่ที่พี่เห็นใช่ไหม171ล้านใช่หวยออก171ใช่อินชูรัน171ล้านนะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเขาต้องการพรีเซนต์ว่ารายได้จากอินชูรันมันโตขึ้นมาเรื่อยๆในทุกควอเตอร์ที่ลงเห็นไหมแรกเริ่มมัน171ล้านแล้วก็เพิ่มขึ้นมาในควอเตอร์1 22ก็คือ229ควอเตอร์2ปี2022ก็เป็น307แล้วก็370แล้วก็440มันโตขึ้นในทุกควอเตอร์แสดงว่าธุรกิจอินชูรันเขาอะมันค่อนข้างไปได้ดีทีนี้ทาร์เก็ตเขาก็คือเขาก็เลยมองภาพว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี้ยเขามีการขายอ่ะเขาขายผ่านตัวแทนแล้วก็ขายผ่านเทเลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ขายเร็วทีเนี้ยเขาก็เลยมองว่าเขาว่าจะเพิ่มตัวแทนจาก350คนนะคะปีเนี้ยจะเพิ่มมาเป็น500คนที่เขารีครูทเข้ามาแล้วเขาก็มองว่าเป้าอ่ะตัวเบี้ยค่ะเขาจะเติบโตขึ้นมาจาก440เนี่ยจะเพิ่มเป้าของตัวเบี้ยขึ้นเป็น 2,000 ถึง 3,000 เราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะเขาจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเบี้ยจะเพิ่มขึ้นได้จากอะไรหนึ่งก็คือตัวแทนที่เพิ่มขึ้นสองขยายเอเจนต์ตัวบล็อกเกอร์ตัวแทนก็คือเอเจนต์แล้วก็ขยายบล็อกเกอร์แล้วก็เขาเริ่มมาทำประกันกลุ่มซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาไม่มีเขาทำประกันชีวิตอย่างเดียวแล้วก็เริ่มมาทำประกันกลุ่มซึ่งตอนเนี้ยบล็อกตัวประกันชีวิตที่ขายอะค่ะในบ้านเราบริษัทประกันชีวิตมันมีอยู่20รายเขาอยู่อันดับที่1717นี่คือ market share ถูกไหมใช่อันดับที่17จาก20โอ้ก็ต้องพุ่งไปอีกประมาณ17ใช่ซึ่งเขาก็มองว่าอีกประมาณ 2,000 ตรงนี้ 2,023 อีกประมาณ4ปีค่ะเขาน่าจะขึ้นไปติด1ใน10แล้วก็เบี้ยขึ้นมาเป็น1ล้านพี่มองแบบนี้พี่มองว่าเขาเป็นอย่างนี้นะถ้าพี่พูดผิดบอกด้วยนะคือถ้าพี่จะลงทุนตัวนี้พี่ก็ต้องกลับมาติดตามเรื่องอินชูรันส์เขาที่เขาเคลมว่าเหมือนเขาเป็นเด็กอ่ะมันดูค่อนข้างเฟรชชี่ถูกไหมแต่ว่า
ข้อที่สองที่มันมีความเสี่ยงคือเขาต้องไปสู้กับเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ๆซึ่งอันนี้ต้องฟาดฟันกันเยอะพอสมควรถูกปะมันก็ต้องดูว่าโปรดักที่เขาออกมามันมีความดึงดูดหรือว่าน่าสนใจขนาดไหนที่จะดึงลูกค้ามาได้ทีนี้เราก็เลยไปมองภาพที่เกดเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเขาว่าต้องการเติบโตก็คือปีหนึ่งอ่ะก็คือตั้งเป้าปีนี้ตะกี้บอกอะไรแล้วใช่ไหมคะ 2,000 กว่าล้านแล้วก็จะเติบโตในทุกๆปีอะค่ะให้มันเพิ่มขึ้นมาก็คือประมาณ 10% อัพพอร์ตก็คือจะโตทุกๆปี 10% พออีก5ปีข้างหน้าค่ะในสัดส่วนของประกันตรงเนี้ยมันก็จะสัดส่วนในเรื่องของการให้บริการทางเกินหนึ่งอะมันก็จะเกิน 50% ละมันก็จะทับในส่วนของอสังหาที่ดรอปลงไปค่ะซึ่งอีกข้อนึงที่ถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะแล้วแผนที่เขาวางเขาไปจอยกับไอ้เจมาร์กับซิงเกอร์ซึ่งมันเป็นพวกรายย่อยเยอะเจาะเป้าแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เกิดอะไรขึ้นนะยังพันธมิตรจับมือกันอยู่ดีๆแล้วว่าทำแผนธุรกิจแบบนี้ไหมมันก็ไม่เลวสำหรับตอบโจทย์เรื่องประกันนะใช่ๆค่ะก็คืออย่างที่เจมาร์กเขาก็บอกว่าเขาก็ร่วมมือกับแรปปิดไลน์ในการช่วยขายประกันในช่องทางเหมือนกันค่ะมันก็จะโตได้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันทางธุรกิจอสังหาเขายังไปต่อไหมในปีนี้ธุรกิจอสังหาที่เขาว่าจะเปิดโครงการนะคะพี่ลูกหมูก็จะมีตัวเนี้ยก็คือตัวยูนิคอร์นที่อยู่ที่พญาไทซึ่งมันจะเป็นมิกซ์ยูสก็คือมีทั้งโรงแรมอาคารสำนักงานให้เช่าแล้วก็มีเป็นพวกร้านค้ารีเทลร้านอาหารพวกเนี้ยค่ะซึ่งมันอยู่ตรงทางเชื่อมระหว่างพญาไทกับแอร์พอร์ตลิงก์อะค่ะมันก็แนวโน้มก็ดูค่อนข้างโอเคมากแถวนั้นมันก็มีที่ดินไม่มากนะใช่ใช่หัวมุมพี่เคยอยู่สมัยอยู่นวะเนี่ยพี่อยู่หัวมุมตรงนั้นแหละตึกธนาคารทหารไทยเก่าถูกไหมที่มันจอยระหว่างเชื่อมทหารไทยเก่านะมันเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าแล้วก็แอร์พอร์ตลิงก์อะตรงนั้นไหมตรงนี้เป็นจุดเชื่อมพอดีใช่ค่ะก็เขาบอกว่าอัตราการเช่าเนี่ยในส่วนของตัวร้านค้าค่ะก็ประมาณ 80% แล้วก็ในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะตัวอาคารสำนักงานก็ประมาณ 50% จ้ะก็ดูเหมือนกับว่าแนวโน้มก็ค่อนข้างโอเคอันนี้ที่ดินเป็นของใครอันนี้เขาไม่ได้บอกเหรอเป็นของ BTS หรือของเขาเดิมแต่หนูว่าน่าจะเป็นของ BTS แต่นี้ก็ไม่ได้แจ้งค่ะแล้วก็โปรเจกต์ที่2อันนี้เป็นโปรเจกต์ยาวนานมากเลยค่ะยาวนานคือเขาทำมานานก็คือที่เขาได้จากกระทรวงการคลังมาค่ะที่ดินลอยชักสามาค่ะพี่ลูกหนูที่เขาบอกว่าเขาจะทำโรงแรมอันนี้ก็คือคืบหน้าไปแล้ว 14% ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในปี68ที่มันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆเจริญกรุงค่ะแล้วทำไมร้อยชักสามอ่ะเป็นโครงการร้อยชักสามเขาเป็นโครงการภาษีสมัยก่อนมากเลยภาษีร้อยชักสามค่ะก็คือของกระทรวงการคลังก็ทำสัญญากันเขาก็คาดว่าจะเสร็จปี68ที่เกดบอกว่าเปิดมานานแล้วแสดงว่ามันทำมานานแล้วไม่ใช่มันเป็นโครงการที่เขาได้มานานแล้วแต่ยังไม่ยืดยังไม่มันไม่เห็นภาพเลยแต่ฟังแล้วเปอร์เซ็นต์ก็น้อยยังน้อยอยู่เลยใช่มันแบบนานมากแต่สมัยเอ็นพาร์คอะพี่ตั้งแต่สมัยเอ็นพาร์คมาทำไมก็เป็นเอ็นพาร์คเขามา power เขาเยอะนะใช่ก็มาตรงนี้เลยอะค่ะก็ค่อนข้างนานพอสมควรเราก็ต้องอัปเดตต่อไปว่าเอ๊ะจะไปต่อไหมจะไปเสร็จเมื่อไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว14 น้อยมากต้องรอปี68นะคะพี่คือ2โครงการเนี้ยโครงการที่หนูพูดยูนิคอร์นเนี่ยก็เสร็จปี67ไม่ใช่ปีนี้อันนี้ก็ยาวนานไปอีกหน่อยนึงใช่แล้วถามว่าแบบเอ๊ะเขาจะมีการขายอสังหาไหมเขาก็แบบก็คือขายเรื่อยๆแต่ว่าตัวไหนที่มันทำกำไรได้ที่มีแนวโน้มดีเขาก็จะเก็บไว้อันนี้คือสิ่งที่ได้จากที่เขาบอกนะคะอันนี้ก็คือทีเนี้ยความน่าสนใจต่อมาเรื่องมันจะมีเรื่องของตัว Rabbit P ก็คือหุ้นบริมสิทธิ์ของตัว Rabbit กับตัวหุ้น Rabbit ธรรมดาทีนี้มันต่างกันยังไงก่อนเพราะว่ามันมีขีด P อยู่ข้างหลังนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็น Rabbit ธรรมดาก็จะเป็นหุ้นสามัญที่เราซื้อเรามีความเป็นเจ้าของถ้าธุรกิจกำไรก็จะได้หุ้นก็ไปเราก็ขายได้ต้องเสียภาษีนะขณะนี้นะคะแล้วถ้าดีมากๆก็จะได้เงินปันผลแต่ถ้าธุรกิจเจ๊งเราจะได้รับชำระหนี้เป็นคนสุดท้ายแต่ถ้ามันเป็น P เนี่ยมันเป็นหุ้นพลิมสิทธิ์ใช่ถูกไหมมันเป็นหุ้นลักษณะสไตล์เดียวกับหุ้นสามัญนะไม่มันจะมีสิทธิ์เหนือกว่าหุ้นสามัญสิทธิ์นั่นแหละนอกจากเงินปันผลก็มากกว่าขั้นหนึ่งการชำระหนี้ก็มากกว่าขั้นหนึ่งมันเป็นหุ้นกึ่งหนี้กึ่งทุนมันสามารถแปลงเป็นหนี้ได้มันถึงได้สิทธิ์มากกว่าหุ้นสามัญได้ไงจ๊ะ
ก็คือตัว Rabbit Pea เนี่ยค่ะก็คือเงื่อนไขที่เขาออกมาตั้งแต่ปี2018ค่ะเขาบอกว่าเขาว่าจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีปีละ22ตังค์แต่ถ้าสมมติว่ายังจ่ายไม่ได้ก็สามารถที่จะเก็บสะสมไปได้ซึ่งตั้งแต่เขาออกมาเนี่ย5ปีแล้วก็คือครบกำหนดก็คือ5ปีถูกไหมคะก็คือเขาจะจ่าย22ตังค์เป็นเวลา5ปีซึ่งมันก็ครบมาแล้ว5ปีเขายังไม่ได้จ่ายสักปีเลยเขาเลยสะสมมาจ่ายปีละ22ตังค์ก็กลายเป็นว่า5ปีเนี้ยเขาจะมีเงินที่ต้องจ่ายปันผลอ่ะ1บาท10ตังค์ที่เขาจ่ายไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของการที่ว่าเขาอะแรกเริ่มขาดทุนอยู่หนึ่งขาดทุนก็ไม่สามารถจ่ายได้สองก็คือมันมีส่วนต่างมูลค่าหุ้นก็คือส่วนต่างมูลค่าหุ้นก็คือราคาของรับปิดพีอะค่ะมันต่ำกว่าราคาพาก็คือราคาพาที่ตอนที่เขาออกอะมันอยู่ที่3.40 บาทแต่ตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่82ตังค์การที่จะจ่ายได้มันก็คือมีเงื่อนไขว่ามันต้องเอากำไรสะสมบวกกับส่วนต่ำของมูลค่าหุ้นก็คือส่วนของมูลค่าหุ้นเป็นบวกสองส่วนนี้มันต้องเป็นบวกมันถึงจะจ่ายปันผลออกมาได้แต่อันนี้เขามีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นถูกไหมมันก็เป็นลบลบถึงแม้จะมีกำไรมันก็ไม่สามารถจ่ายได้เขาก็เลยขอมติผู้ถือหุ้นในการที่จะลดทุนก็คือลดทั้งจำนวนหุ้นนะคะแล้วก็ลดพาด้วยเดี๋ยวนะลดทุนเวลาลดทุนเนี่ยลดจำนวนหุ้นและลดพาใช่ก็คือลดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายลดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายก็คือที่เราจดเกินอ๋อที่เราจดเกินไปที่ไม่จำหน่ายก็ตัดออกไปเลยใช่แล้วก็ลดเฉพาะเพียวแล้วก็ลดพาลดพาก็คือเดิมเนี่ยพาเขาอยู่โทษทีพาเดิมเนี่ยคือ3.20 บาทลดพาเหลือ1.40 บาทมันก็มีสิทธิ์ที่เขาอะจะจ่ายได้ถ้าควอเตอร์เนี้ยสองควอเตอร์เนี้ยควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเขากลับมามีกำไรถูกไหมคะพี่อ่ะมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่เขาอะจะเริ่มจ่ายปันผลได้ในครึ่งปีหลังข้อดีอยู่ตรงนี้นะเวลาลดแบบเหมือนขาดทุนสะสมนะค่ะมันก็สามารถจะจ่ายเงินปันผลได้ไม่มันต้องล้างขาดทุนสะสมก่อนค่ะพี่ก็คือหมายถึงว่าเคลียร์ขาดทุนสะสมให้หมดแล้วถึงจ่ายเงินปันผลได้แต่ข้อเสียของมันเนี่ยบางทีถ้าลดจำนวนหุ้นลงเนี่ยบางทีราคามันอาจจะเปลี่ยนราคาในตลาดมันอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยในการลดทุนลดพาอันนี้ต้องตามเหมือนกันนะเพราะว่าอันเนี้ยคือเขาเป็นมูลค่าทางบัญชีค่ะลดทุนกับลดพาค่ะซึ่งเขาบอกว่าจะเสร็จก็คือภายในเดือนนี้ค่ะไอ้ภายในมีนาแต่ตะกี้คุยกับตัว IR เขาบอกเรียบร้อยแล้วแต่หนูไปเช็คกับตัวไอฟิสค่ะระบบซื้อขายพามันยังเป็นพาเดิมอยู่เลยที่3.20 บาทยังไม่ใช่พาใหม่ที่1.40 บาทอันนี้ก็ต้องตามเขาลดแล้วแต่เขาแจ้งตลาดหรืออาจจะยังไม่ได้แจ้งก็น่าจะภายในเดือนก็น่าจะเสร็จก็คือลดจาก3.20 บาทเหลือ1.40 บาทก็ต้องลุ้นไปว่าถ้า2ควอเตอร์เนี้ย1-2อ่ะมันทำได้ก็น่าจะกลับมาจ่ายถ้าเกิดใครท่านผู้ชมมีหุ้นตัวนี้อยู่ก็หมูว่าเดี๋ยวพอเขาทำเรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวมันจะมีบทนักวิเคราะห์เนี่ยมานั่งเขียนนะว่าเอ้ยราคาทำไมมันถึงปรับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวราคาแน่ๆแต่ข้อดีคือคุณได้รับเงินปันผลแต่ว่าราคาคุณอาจจะเปลี่ยนเพราะอะไรเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องตามกันดูอีกทีนึงเนาะทีนี้มันมีต่อค่ะพี่ว่าตั้งแต่ต้นเขาอะจะเริ่มปีนี้ เขาจะเริ่มให้เราอะคนที่มีตัวแรปปิดเพียค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวแรปปิดได้ซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งเริ่มมีนาก็คือควอเตอร์หนึ่งเนี้ยเริ่มมีนาเริ่มหนึ่งมีนาเราสามารถจะแปลงหุ้นได้ก็คือเอาแรปปิดเพียเนี่ยไปแปลงเป็นแรปปิดโดยแค่เซ็นเอกสารก็คือแปลงกันได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอัตราการแบ่งเสร็จแล้วมันแปลงก็คือ1:1ใช้เวลาในการเข้าพอร์ตประมาณ7-10 วันเปลี่ยนจากเจ้าหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุนกลายเป็นเจ้าของเลยใช่ทำไมความน่าสนใจมันเกิดก็เพราะว่าตอนนี้แล้วปิดพีอะค่ะมันอยู่ที่82ตังค์82ตังค์ใช่พีเนี่ยนะ82ตังค์ถ้าเราไปแปลงแต่ตัวแล้วบิดธรรมดามันอยู่ที่10ตังค์อ๋อตายแล้วท่านผู้ชมค่ะคือถ้ามันเริ่ม1มีนาแล้วมันแปลงจาก P เป็นหุ้นสามัญได้ใช่คุณจะได้ส่วนต่าง26ตังค์คุณนายนี่เขาก็มองเห็นช่องตัว P เนี่ยราคาไม่ถึงบาทใช่ไปแปลงเป็นตัวหุ้นสามัญได้บาทได้บาท10บาท10เอาราคาในกระดานนะคะแต่ความเสี่ยงก็คือว่าช่วงระยะเวลาค่ะหุ้นจะเข้ามันเข้าได้เลยไหมไม่มันประมาณ7-10 วันระยะเวลาที่คุณเริ่มแปลงอ่ะคุณแปลง1มีนากว่าคุณจะได้หุ้นแบบworst case เลยก็คือวันที่10
ถูกไหมคะอ่ะหุ้นมันอาจจะตัวแรบบิทอาจจะลงมาก็ได้มันก็เลยคือนะวันที่ฉันแปลงเนี่ยนะมันยังมีความต่างอยู่แต่พอเอาหุ้นเข้ามาแล้วมันเท่ากันใช่ไหมใช่แล้วระยะเวลามันเริ่มหนึ่งมีนามันแปลงได้ถึงเมื่อไหร่เขาบอกว่าแปลงได้ทุกควอเตอร์แต่เกตไม่แน่ใจว่าระยะเวลาเขาให้ขนาดไหนใช่ค่ะแปลงได้ทุกควอเตอร์หมายถึงว่าเฮ้ยควอเตอร์มีนามิถุนาแล้วก็มิถุนาอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอีกนะว่าระยะเวลาพิเรียดที่มันแปลงเนี่ย10วัน20วันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตั้งโต๊ะรับซื้อคืนอ่ะใช่ใช่ก็อาจจะมีช่วงเวลางั้นท่านผู้ชมค่ะฟังอย่างนี้แล้วดูเลิศนะใครมาบอกเฮ้ยเอาดีค่ะจังหวะทำกำไรจากพีเป็นหุ้นสามัญเนี่ยเลิศมากแต่เก่งก็บอกว่าก็ต้องระวังนะกว่าหุ้นจะเข้ามาเนี่ยราคาอาจจะใกล้กันก็ได้ใช่อันนี้ต้องระวังแต่แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงถ้าสมมติอย่างที่เก่งเล่าไปแล้วว่าเฮ้ยพอเราแปลงจากพีมาเป็นหุ้นสามัญใช่ไหมคะบูริมาสิเป็นหุ้นสามัญแล้วเกิดมันจ่ายปันผลได้หุ้นสามัญอาจจะยังไม่ได้รับก็ได้เขาจะให้สิบหุ้นบูริมาสิก่อนเพราะว่าเขายังติดค้างบูริมาสิอยู่บาทสิบตังค์อ๋อหมายถึงว่าเป็นแบบสะสมใช่ใช่ไหมคือคนที่ถือพีเอาไว้เนี่ยข้อดีมันก็คือว่าปีนี้ไม่จ่ายฉันสะสมฉันไปสมทบไว้ปีหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดคุณแปลงไปแล้วตัวสิทธิ์มันหมดนะใช่คุณก็ต้องกลับมาซื้อถูกไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้เอ็กเกณฑ์ฉันถือไว้ก่อนก็คือมันก็มีทางเลือกว่าแบบเอ๊ะแปลงไปแล้วสมมตินะคะค่ะแปลงไปแล้วแล้วก็ขายไปขายแล้วปิดไปแล้วค่อยกลับมาซื้อพีรอเพื่อที่จะรอว่าจนกว่าเขาจะสามารถจ่ายปันผลได้เราต้องกำลังจะบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้ามีตอนนี้ถ้ามันดิฟกันได้ลุ้นๆเอานะขายไปก่อนได้กำไรแล้วก็กลับมาซื้อพีใหม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าพีมันมีเรื่องของการปันผลที่จ่ายสะสมได้ซึ่งรายละเอียดนะคะไอ้ปันผลสะสมเนี่ยอยากให้กลับไปอ่านรายละเอียดของเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์ของในเชิงตลาดหลักทรัพย์อะที่มันเกี่ยวว่าเอ้ยคุณสะสมได้แบบไหนมันมีหลายประเภทมากหุ้นบริโภคสิทธิ์อ๋อไม่อันนี้คือเป็นเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วค่ะพี่ว่าเขาจะจ่าย5ปีก็คือ2018ถึง2022 2018ถึง2022 5ปีปีละ22ตังค์ซึ่ง22ตังค์เนี้ยตั้งแต่เขาออกมา2018ถึง2022เขายังจ่ายไม่ได้เลยเขาก็เลยเก็บรวบรวมสะสมเป็น1บาท10ตังค์ทั้งหมดคือ1บาท10ตังค์ซึ่งถ้าเขาสามารถจ่ายได้เขาจะไม่ได้จ่ายตุ้มเดียว1บาท10ตังค์แต่เขาจะทยอยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเราก็ต้องมีหุ้นผู้ถือมีสิทธิ์อยู่ใช่ๆเก่งเขาขยายความมาแล้วค่ะไม่ต้องไปอ่านละสรุปแล้วก็คือได้1บาทเท่าไหร่นะ10ตังค์1บาท10ตังค์นะคะ1บาท10ตังค์แล้วก็ถ้าเรายังถือไปเรื่อยๆเขาก็ทยอยจ่ายให้เราไปให้ครบตามเงื่อนไขที่เขาเคยบอกเอาไว้ใช่ค่ะถ้าเราถืออยู่จนถึงวันที่เขาเอ็กค่ะก็ประมาณนั้นค่ะนะคะแล้วเป็นไงก็พอไปเล่าให้ลูกค้าฟังลูกค้ารู้สึกไงคือถ้าถามแบบธุรกิจใหม่มันต้องลุ้นกันต่อค่ะพี่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อได้ขนาดไหนมันต้องใช้ระยะเวลาในการที่แบบเอ๊ะคุณจะไปทำตรงนี้แล้วคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากขนาดนั้นมันจะไหวไหมใช่มันต้องไปหาคู่แข่งขันซึ่งเดิมทีเขาทำ property มาก่อนใช่นะคะเราว่ามันไหลลุ้นเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมค่ะคนที่ติดแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ขายออกเนาะมันคงจะต้องเหมือนมอนิเตอร์หรือตามกันไปวันนี้เราก็เลยมาขยี้ตัวนี้ให้ดูว่าเอ้ยเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนยังไม่ได้เฮ้ยยังไม่มีนะฟังวันนี้เนี่ยตัดสินใจดีๆนะคะตัดสินใจดีๆยาวเพราะว่าหุ้นเขาค่อนข้างเยอะหุ้นเยอะมากไม่ได้บอกว่าเอ้ยก่อนจะซื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยคิดก่อนไปดูหุ้นก่อนไปศึกษาก่อนว่ายังไงธุรกิจproperty เขามีอะไรเยอะขนาดไหนอย่างเงี้ยลูกหมูเตือนนะคะว่าหุ้นเยอะมากใช่นะคะไม่ได้บอกว่าออกรายการวันนี้แล้วเอ้ยมาชอบไม่แค่คนติดเยอะแล้วคนนี้ก็เลยบอกว่าไปอ่านเสร็จแล้วแล้วก็เลยอยากเล่าให้ท่านผู้ชมทราบว่าเฮ้ยยูเดิมหรือเอ็นปาร์คเดิมมาเป็นยูแล้วมันเป็นอะไรนะแรบบิทแรบบิทมันเป็นเช่นนี้เองท้ายสุดของสุดท้ายนะคะกินเวลาไปเยอะมากมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างมั้ยคะก็ให้ศึกษาดีๆค่ะสำหรับคุณตัวนี้ค่ะนะคะโอเควันนี้เวลาหมดเวลานะคะลูกเกดและลูกหมูคงบอกว่ากล่าวคำว่าสวัสดีนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงทำอะไรปุ๊บเนี่ยให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยฟักเงินเราไปซื้อนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ